ือขึ้นรถขากลับขึ้นรถลงเรือนี่แหละบ้านราษฎร์เมืองเรือเข้าออกใช้เรือนำพาน้ำท่วมก็ยังฉีกยิ้มกินอิ่มหัวเราะเริงร่าเป็นสุขสบายหันษาพายเรือเย้ยฟ้าสบายใจโอ้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 สบายดีน้ำท่วมน้ำท่วมจะเดินทำสำนึกดีค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ราชธานีอโศกประจำปี2565นะคะวันนี้14ตุลาคม2565ค่ะวันนี้นะคะช่วงขากลับบ้านราษฎร์ก็พาท่านผู้ชมนะคะนั่งเรือจากท่าเรือที่ทางเข้าคุรมุมนะคะมาบ้านราษฎร์ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะคะวิวทิวทัศน์ระหว่างทางเรือที่มาบ้านหลายหลังนะคะมองไม่เห็นหลังคาแล้วหลายหลังก็เห็นแต่หลังคาลิบๆโดยเฉพาะในราชธานีอโศกตั้งแต่ซุ้มทางเข้าจนมาถึงเนี่ยค่ะที่เงินบวรนะคะบริเวณนี้ก็ประสบการณ์จากปี2562ทำให้เราได้สร้างลิฟต์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นลิฟต์ที่ใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะเครื่องจักรกลจะอยู่ข้างบนนะคะก็สามารถขนของได้ซึ่งวันนี้นะคะทีมขึ้นมาค่ะก็ได้ไปซื้อตอนนี้นะคะผักบางอย่างเราต้องไปซื้อที่ตลาดเช่นกันค่ะรวมถึงก็มีน้ำนะคะน้ำจากปุ๊กนะที่ถึงไทยน้ำจากคุณปุ๊กมังน้ำเขียวนะคะที่ฝากมาถวายท่านสัมมนาท่านสิกมาศแล้วก็มีผักบางอย่างที่ตอนนี้บ้านราษฎร์ก็เริ่มขาดแคลนเท่าไหร่นะพี่400บาทมะเขือเท่าไหร่มะเขือ350มะเขือ350ซึ่งถือว่าแพงมากนะคะใช่ไหมคะเมื่อเช้านี่420เมื่อเช้า420ครับซื้อไม่ลงเลยซื้อไม่ลงต้องซื้อมานะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ทั่วจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเกิดอาการขาดแคลนผักนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเต็มพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าลิฟต์นี้เบาแรงสำหรับการขนส่งได้เยอะเลยค่ะก็จะมีน้ำดื่มแล้วก็มีผักที่เราซื้อแล้วก็มาปรุงอาหารประจำวันให้สำหรับตอนนี้ที่เฮนบวรก็ถือว่าเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของชาวราชธานีอโศกซึ่งมีไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าชีวิตแล้วเนาะทั้งผู้ป่วยที่กักตัวนะคะผู้ป่วยที่ถูกที่กักตัวอยู่ที่บริเวณนี้แล้วก็ผู้ที่มีอาการปกติก็อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่าพื้นดินที่ราชธานีอโศกก็ไม่มีที่จะยืนแล้วค่ะส่วนมากจะเป็นพื้นน้ำก็ต้องมาติดตามสถานการณ์ที่ราชธานีอโศกนะคะว่าน้ำท่วมแล้ววันนี้นะคะก็ได้ยินข่าวว่าจะมีฝนขึ้นมาอีกนะคะจะมีฝนมาอีก14-15ต้องมาคอยดูนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ราชธานีอโศกเป็นอย่างไรค่ะนี่แหละบ้านราษฎร์เมืองเรือมาด้วยกันเลยลองด้วยกันเลยก็อยากฉีกยิ้มกินอิ่มหัวเราะเริงร่าเป็นสุขสบายหันษาพายเรือเย้ยฟ้าสบายใจ